สวัสดีครับพี่ปูจากเพจฟิกทอยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าเวลานาฬิกา LED โตเกียวกูซิลิโคนวอทนะเดี๋ยวดูก่อนคือมันจะมีปุ่มสั่งการที่เป็นปุ่มเนี่ยครับกดก็คือมันจะมีปุ่มเดียวเลยก็คือกดหนึ่งทีแล้วกดค้างกดค้างจะตั้งชั่วโมงอ่ะก็กดไปเอาตอนนี้จะเป็นกี่โมง A ก็คือก่อนเที่ยง P ก็คือหลังเที่ยงนะไออย่างสมมติตอนนี้พี่ตั้งบ่ายสามตอนเนี้ยคือบ่ายสามของพี่ก็ต้องเป็น3 P โอเคไหมอ่ะ3 P แล้วก็มาตั้งนาทีต่อก็กดค้างอีกทีนึงนี่ก็จะเป็นนาทีกดไปตอนนี้ของพี่เป็นบ่าย3:15ปุ๊บกดอีกครั้งอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นวินาทีสมมุตินี่ก็สมมุติไปแล้วกันนะสมมุติ5 วินาที4 วินาทีกดครั้งต่ออันนี้จะเป็นเดือน7นี่คือเดือนวันที่พี่ตั้งตอนนี้เป็นเดือนกรกฎาก็7เหมือนเดิมนะต่อไปเป็นวันที่ก็คือกดค้างเพื่อจะไปฟังก์ชันถัดไปนะอันนี้ของพี่ตอนนี้เป็นวันที่4โอเคก็เสร็จแค่เสร็จก็ปล่อยเลยตอนนี้ก็จะมันจะบอกแล้วนะว่าตอนนี้บ่าย 3:15เดี๋ยวดูจริงไหมไปสันบ่าย 3:15เดือนกรกฎาคมวันที่4โอเคนะตอนนี้กี่วินาทีก็กดอีกทีหนึ่งโอเคเนี่ยแหละฟังก์ชันการทำงานมันก็ง่ายๆอย่างเงี้ยล่ะลองเอาไปเซตดูได้ง่ายๆเลยโอเคครับสวัสดีครับ